พืชเม็ดหนึ่งแต่ก่อนนานมาแล้วยังมีชายชราคนหนึ่งแก่มากจนตัวเองก็จำไม่ได้เช่นกันว่าตัวเองอายุเท่าไหร่แล้วใบหน้าของแกอิ่มเอิบเปล่งประกายเลือดฝาดเคราสีเงินยวงสะอาดตาของแกยาปกคลุมมาถึงหน้าอกร่างกายของแกแข็งแรงมากตายังไม่ฝ้าฟางหูก็ยังไม่หนวกแกมีลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมืองแต่แกก็ยังเป็นคนจัดการทุกสิ่งทุกอย่างภายในครอบครัวปีนี้แกตัดสินใจว่าจะเลือกใครคนหนึ่งจากลูกชาย15คนของแกมาสืบทอดภารกิจนี้เสียทีแต่ว่าจะเลือกใครดีล่ะวันนี้แกคิดว่าวิธีที่ดีที่สุดได้แล้วจึงสั่งให้ลูกชายทั้ง15คนมาพบแล้วแจกเมล็ดดอกไม้ให้ลูกๆคนละ1เม็ดหากใครสามารถปลูกเมล็ดพืชเม็ดนี้ให้งอกงามจนออกดอกบานสะพรั่งคนนั้นก็จะได้เป็นผู้สืบทอดมรดกของแกลูกๆได้เมล็ดพืชมาแล้วต่างนำไปปลูกและดูแลอย่างเอาใจใส่ลูกชายคนเล็กของชายชราผู้นี้มีชื่อว่าเสี่ยวเหลียงจือเมื่อได้เมล็ดดอกไม้แล้วแกก็นำไปปลูกในกระถางรดน้ำเอาใจใส่อย่างดีทุกวันทุกคืนแต่เมล็ดพืชเม็ดนั้นก็ยังคงไม่แตกกล้าสักทีเสี่ยวเหลียงจือรู้สึกเศร้าโศกเสียใจมากเวลาผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วฤดูร้อนย่างกลายเข้ามาถึงชายชราผู้เป็นพ่อกำหนดว่าวันนี้จะเป็นวันคัดเลือกกระถางดอกไม้ของลูกๆลูกทุกคนต่างอุ้มกระถางดอกไม้ที่ออกดอกบานสะพรั่งอย่างสวยสดงดงามมาให้ผู้เป็นพ่อชมเพื่อรอการคัดเลือกชายชราเดินตรวจดอกไม้ที่สวยงามในมือของลูกๆด้วยสีหน้าที่ไม่มีแววยินดีแม้แต่น้อยแกเดินตรวจจากบุตรชายคนโตมาจนถึงบุตรชายคนที่14โดยไม่ได้หยุดเลยเมื่อเดินมาถึงเสี่ยวเหลียงจือบุตรชายคนสุดท้องซึ่งยืนถือกระถางเปล่าที่ไม่มีทั้งต้นไม้และดอกไม้ชายชราจึงหยุดกึกอยู่ตรงนั้นเสี่ยวเหลียงจือน้ำตาไหลพรากกล่าวกับบิดาอย่างสำนึกผิดว่าพ่อครับผมไม่มีดอกไม้สดที่จะมอบให้พ่อชายชรากลับพูดอย่างยินดีปรีดาว่าลูกเอ้ยสิ่งที่เจ้ามอบให้พ่อนั้นมีค่ามากกว่าดอกไม้สดมากมายนักอะไรครับความซื่อสัตย์ไงล่ะเรื่องราวมันเป็นอย่างไรกันแน่ชายชราจึงเปิดเผยความลับต่อลูกๆว่าที่แท้เมล็ดพืชที่แจกจ่ายแก่ลูกๆนั้นเป็นเมล็ดพืชที่นำไปคั่วจนสุกแล้วดังนั้นมันจะงอกเป็นต้นไม้ผลิดอกสวยงามได้อย่างไรพวกที่ถือกระถางดอกไม้ซึ่งผลิดอกสวยงามนั้นล้วนเป็นเมล็ดพืชจากที่อื่นไม่ใช่เมล็ดพืชที่ผู้เป็นพ่อแจกให้ดอกไม้พวกนั้นเป็นสักขีพยานยืนยันความไม่ซื่อตรงของพวกเขาสุดท้ายชายชราจึงกล่าวอบรมลูกๆขึ้นว่าขอให้ลูกๆจงเป็นคนซื่อตรงเถิดความซื่อตรงเป็นคุณสมบัติอันล้ำค่าของคนเราถ้าสังคมใดมีความซื่อสัตย์สุจริตสังคมนั้นก็จะอยู่กันด้วยความสงบร่มเย็นเป็นสุขแม้ไม่ร่ำรวยก็มีความสุขได้